ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตย่านทวีวัฒนานะครับคุณผู้ชมตลาดใหญ่โตมากทีเดียวกว้างขวางจริงๆครับครบหมดเลยนะครับทั้งของสดอาหารทะเลผักผลไม้ที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้เรามาตามหาร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าดังนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมนี่ไงร้านขนมหวานปลางทิพย์เขาบอกว่าที่นี่ข้าวเหนียวมะม่วงคือที่สุดเลยเราไปชิมกันดีกว่านะครับป้าประภัยทำไมข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมหวานของร้านปลางทิพย์เนี่ยมันถึงได้โด่งดังอร่อยมีแต่คนติดอกติดใจมีเคล็ดลับอะไรคะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะอ๋อใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูคัดอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะใช้ของดีหมดเลยใช่ค่ะแล้วใช้มะม่วงพันธุ์อะไรคะเนี่ยน้ำดอกไม้กับน้ำห่อค่ะแล้วน้ำกะทิละป้าทางร้านใช้อัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับและนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนนะครับป้าพูดขนาดนี้ต้องขอชิมแล้วล่ะใช่เลยค่ะอู้ตายจานเบลเลอร์บล่าเลยของเราอร่อยค่ะเหรอนี่มะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกไม้อุ้ยกะทิฉ่ำเงาวาวเชียวอุ้ยหอมน่ากินนะป้าอื้อหืออุ้ยอร่อยมากเลยมะม่วงหวานหอมข้าวเหนียวนุ่มกลมกล่อมมากเลยมีกลิ่นกะทิหอมๆแล้วก็น้ำกะทิที่ราดนะมันมีความเข้มข้นมากเลยค่ะตายอร่อยจริงๆค่ะป้าจ๋าถามหน่อยสิทำไมมาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านปลางทิพย์ล่ะข้าวเหนียวก็อร่อยมะม่วงก็หวานกะทิก็หวานมันเหรออร่อยสามีชอบกินอ๋อสามีชอบโอเคและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะครับอยากชิมเมนูข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็มาได้เลยนะครับที่ร้านขนมหวานปลางทิพย์ตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะครับก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีนะครับนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับขนมอร่อยอร่อยรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ